ครับสำหรับการเขียนภาพตัดนะครับหรือว่า section view นะครับใน exercise ที่4-1นะครับข้อแรกนะครับการตัดสัญลักษณ์ cutting pen line แบบนี้นะครับเป็นการตัดแบบ full section นะครับก็คือการตัดแบบเต็มนั่นเองนะครับ full section นะครับแน่นอนนะครับการเขียนภาพตัดเนี่ยจะต้องอยู่หลังนะครับของทิศทางนะครับที่ชี้ขึ้นด้านบนเนาะภาพตัดจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านหลังของทิศทางของหัวลูกศร นั่นเองนะครับกรณีแบบนี้นะครับการตัดแบบนี้เนี่ยชิ้นงานนะครับบริเวณที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะไม่สนใจแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัดทิ้งไปได้เลยใช่ไหมครับก็จะเหลือจากด้านบนใช่ไหมครับขึ้นไปเนี่ยเราจะพิจารณานะครับแต่ข้อนี้นะครับเป็นลักษณะของทรงกระบอกเนาะเป็นทรงกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์นะครับให้ด้านไลท์ไซส์มาให้นะครับทำให้เราก็จะเห็นถึงรายละเอียดของชิ้นงานได้ง่ายกว่านะครับอ่ะลองดูนะครับวิธีการตัดเนี่ยเนื่องจากว่าเราตัดเต็มใช่ไหมครับแล้วทิศทางการมองเนี่ยคือเรามองไปลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแน่นอนนะครับครึ่งด้านหลังเนี่ยคือเราไม่สนใจอยู่แล้วเนาะก็จะสนใจแค่เฉพาะครึ่งด้านหน้านะครับซึ่งลักษณะการตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดประมาณนี้นะนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบนะครับต้องเห็นเป็นขอบแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะมีแกนขึ้นมาเป็นแกนตรงกลางนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนที่เป็นเนื้อชิ้นงานนะครับเราจะเขียนแทนด้วยเส้น section line นะครับหรือเรียกว่าเส้นลายตัดนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นที่แสดงถึงเนื้อของชิ้นงานนั่นแหละครับเนาะประมาณนี้ครับวิธีการทำนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องโปรเจกต์ขนาดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ฉากเข้ามาช่วยในการโปรเจกต์ขนาดนะครับว่าชิ้นงานเนี่ยนะครับมีความสูงนะครับเท่ากับเท่าไหร่โดยการโปรเจกต์จากทางด้านไลท์ไซส์มาหาด้านฟอนต์นะครับก็จะได้มิติของความสูงนะครับของชิ้นงานออกมาถัดมาครับมิติของความกว้างนะครับก็โปรเจกต์จากด้านท็อปวิวนะครับโดยเราจะสังเกตนะครับจุดที่มันนะครับเป็นขอบของชิ้นงานนะครับเราก็จะโปรเจกต์ลงมาทั้งหมดเลยนะครับใช้เส้นขอบเป็นเส้นอ้างอิงนะครับแล้วก็ใช้การเลื่อนสไลด์นะครับไม้ฉากแล้วก็โปรเจกต์นะครับจากด้านบนลงมานะครับที่ด้านที่ด้านฟอนต์วิวนะครับแบบนี้จะทำให้เราทำชิ้นงานได้เร็วมากขึ้นนะครับการเลื่อนสไลด์แบบนี้นะครับเพื่อฟิกไม้ฉากด้านบนไว้นะครับนะครับเมื่อครบเสร็จแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าขอบของชิ้นงานของเราเนี่ยจะปรากฏตรงไหนบ้างนะครับเมื่อเราทำการตัดชิ้นงานไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะมีขอบของชิ้นงานนะครับบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเมื่อเราทำการตัดชิ้นงานไปแล้วเนี่ยเนาะเราก็จะต้องเห็นขอบพวกนี้นะครับเป็นเส้นทึบนะครับถัดมาขอบตรงนี้นะครับดูนะครับเป็นเส้น visible line นะครับเป็นเส้น visible line ก็คือเป็นขอบตรงนี้นั่นเองนะครับก็จากจุดนี้นะครับมาร์กจุดเอาไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ลงมาเป็นระยะความสูงเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ดูจากทางด้านไลท์ไซส์นะครับถึงตรงนี้เนาะนี่ก็เช่นกันนะครับลงมาถึงนี้นะครับแล้วก็มาถึงขอบตรงนี้ใช่ไหมครับที่เห็นเป็นขอบของ visible line นะครับแล้วก็ลงมาถึงด้านล่างใช่ไหมครับมาจะถึงเสาตรงนี้นะครับเสาสูงก็เท่ากับตรงนี้นะครับอาจจะมาร์กจุดประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นนะครับขอบชิ้นงานออกมาอ
นะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับตรงขอบนี้นะครับอันนี้มันเห็นเป็นเส้นปะนะครับเพราะว่ามันมีขอบเห็นไหมครับขอบตรงนี้มันถูกบังใช่ไหมครับก็เลยเห็นเป็นเส้นปะแน่นอนครับเมื่อเราทำการตัดชิ้นงานออกมาเนี่ยนะครับขอบตรงนี้ก็ต้องเห็นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเขียนเป็นเส้น visible line ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นขอบที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับเมื่อเราทำการตัดนะครับซึ่งเราก็ลองมาเช็คดูนะครับมันก็จะมาตรงกับด้าน top view ด้วยนะครับว่าขอบตรงนี้นะครับจะต้องเป็นขอบของเส้น visible line เนาะนะครับคือมันไม่มีอะไรบดบังนะครับความสูงต้องตรงกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็ขีดเส้นนะครับ section line เพื่อแสดงเนื้อของชิ้นงานนะครับเส้น section line เนี่ยนะครับลักษณะของเส้นเนาะก็คือต้องไม่ขนาดหรือตั้งฉากกับขอบชิ้นงานนะครับแล้วก็เป็นเส้นบางนะครับไม่แคบเกินไปแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะครับเอาแบบพอดีนะหลักการก็คือจะฟิกไม้ฉากด้านล่างไว้ครับแล้วก็เลื่อนสไลด์นะครับเพราะว่าเส้นsection line เนี่ยจะต้องขนานกันนะครับดังนั้นเราก็ใช้ไม้ฉากนะครับฟิกแล้วก็เลื่อนสไลด์เอานะครับระยะนะครับต้องใกล้เคียงกันเนาะนะครับแล้วก็เขียนให้ครบเลยนะครับเจอส่วนไหนที่เป็นเนื้อชิ้นงานนะครับเขียนsection line ได้เลยนะครับต้องเป็นเส้นบางนะครับก็เลื่อนสไลด์นะครับให้แล้วก็ลากเส้น section line นะครับให้ครบนะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับถัดมานะครับอย่าลืมนะครับว่าชิ้นงานเป็นลักษณะของทรงกระบอกนะครับก็ต้องเขียน center line ด้วยนะครับ center line ก็เป็นเส้นยาวสั้นยาวนะครับจากนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับอันเนี้ยมีชื่อของ section ใช่ไหมครับเป็น section AA เนาะดังนั้นนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องเขียนชื่อด้วยนะครับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเป็น section อะไรนะครับก็คือเป็น section AA นะครับแล้วก็ scale นะ scale เท่าไหร่นะครับก็คือเราตัดมาเป็นลักษณะของ1ต่อ1นะครับก็เขียนให้ครบนะครับอย่าลืมนะครับใช้เส้นกรอบเป็นเส้นอ้างอิงนะครับจะได้ขนานกันนะครับประมาณนี้นะครับเขียนด้วยนะครับ section อะไรก็จะเป็น section AA นะครับscale นะครับ scale นะครับก็จะเป็น1ต่อ1นะครับแค่นี้นะครับก็จะเสร็จในส่วนข้อแรกนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับก็อาจจะมองค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับตรงนี้มีทั้งส่วนที่เป็นส่วนโค้งนะครับที่เราเรียกว่าฟิลเลตเนาะก็คือทำเขาเรียกว่าส่วนที่ทำมนเนาะส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนที่ทำมนนะครับก็คือฟิลเลตเพื่อที่จะลบคมนะครับของชิ้นงานเนาะแล้วก็ส่วนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นเส้นป่านะครับเส้นป่าเนี่ยแสดงถึงขอบที่ถูกบดบังนะครับโดยการตัดนะครับในข้อที่2นี้นะครับเป็นการตัดแบบ half section นะครับเป็นการตัดแบบ half section นะครับคือการตัดเพียงแค่ครึ่งเดียวนั่นหมายความว่ายังไงนะครับก็คือครึ่งนี้นะครับเป็นส่วนที่ถูกตัดใช่ไหมครับแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่สนใจแล้วใช่ไหมครับดึงออกมานะครับแบบการตัดเค้กนะครับดึงออกมาไม่ใช่แล้วนะครับเราก็คงไว้แค่ส่วนนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดนะครับเพียงแค่ครึ่งเดียวของชิ้นงานเนาะการตัดแบบ half section เนี่ยนะครับก็จะเป็นการตัดกับชิ้นงานที่มีลักษณะที่มีความสมมาตรนะครับพวกทรงกระบอกพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการตัดแบบ half section นะครับเพราะว่าชิ้นงานมันมีความสมมาตรอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับ
ก็อีกครึ่งนึงนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นการมองจากข้างนอกเข้ามานะครับเป็นการมองจากข้างนอกเข้ามานะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราตัดใช่ไหมครับครึ่งนี้ใช่ไหมครับเป็นส่วนที่เราต้องตัดเนาะครึ่งนี้นะครับเราก็จะตัดไปนะครับก็จะเห็นเป็นขอบของชิ้นงานต่างๆนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องตัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นขอบของชิ้นงานนะครับเป็นต้นเนาะอีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นการมองจากข้างนอกเข้ามาได้เลยนะครับลองมาดูวิธีการเขียนนะครับวิธีการเขียนเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการโปรเจกต์ระยะก่อนนะครับเริ่มจากความสูงก่อนนะจากทางด้านไลท์ไซส์นะครับมาทางด้านฟอนต์วิวนะครับหัวลูกศรขึ้นด้านบนใช่ไหมครับการตัดแบบนี้เนาะsection view นะครับก็ต้องอยู่ที่ด้านล่างนะครับโปรเจกต์เส้นขอบก่อนนะครับเจอขอบไหนนะครับโปรเจกต์ออกมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับเริ่มจากขอบตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับความกว้างก็โปรเจกต์ทางด้านท็อปวิวลงมานะครับตรงนี้ขอบที่ถูกตัดนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นขอบก็โปรเจกต์ลงมาให้ครบนะครับจนถึงจุดแบ่งกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะอีกครึ่งที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เรามองเห็นจากภายนอกใช่ไหมครับก็จะเราจะมองเห็นเพียงแค่ขอบของชิ้นงานนะครับก็โปรเจกต์มาแค่ส่วนขอบก็ได้ครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็จะมีแค่ขอบ2ขอบแค่นี้นะครับที่เหลือก็ลงรายละเอียดนะครับเริ่มจากนะครับฐานก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากฐานก่อนนะเสร็จแล้วขึ้นมานะครับทีเนี้ยเขามีการลบคมนะครับซึ่งโจทย์เขาไม่ได้ให้ไม่ได้บอกรายละเอียดมาให้เราใช่ไหมครับเราอาจจะใช้ฟรีแฮนด์เลยก็ได้ครับเพราะมันมีขนาดเล็กเนาะให้โค้งนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็มีการทำฟิลเลตหรือว่าทำมนเนาะนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขอบตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถัดมาครับมาอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือใช่ไหมครับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการตัดนะครับตรงนี้ก็มีการทำมนเหมือนกันนะครับดูจากด้านบนด้วยนะครับเป็นเส้นขอบvisible line นะครับลงมานะครับเช่นเดียวกันนะมีการทำมนเช่นเดียวกันด้านข้างเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีฐานใช่ไหมครับถัดมาลองดูพิจารณาดูเนื้อของชิ้นงานด้วยนะครับส่วนที่เป็นเนื้อของชิ้นงานก็จะมีตามขอบใช่ไหมครับตรงนี้เป็นรูเจาะก่อนนะครับเริ่มจากรูเจาะก็ได้ครับรูเจาะตรงนี้นะครับเป็นการเจาะแบบไหนก็คือเป็นการเจาะแบบทะลุนะครับดูจากเส้นปะเนาะก็ได้เส้นขอบมาแล้วเนาะอันนี้คือเส้นขอบของรูเจาะนะครับถัดมาก็จะเป็นเส้นขอบของชิ้นงานนะครับตรงนี้ลักษณะของกรณีแบบนี้นะครับคือเป็นลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบกับกระทะก็ได้ครับเป็นขอบของกระทะเนาะเป็นขอบเนื้อบางๆนะครับตรงนี้นะครับก็มีการทำโค้งนะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับก็ไม่มีแล้วนะภายในนะครับสุดเนื้อถึงตรงนี้เนาะดูจากด้านบนประกอบนะครับก็จะต้องขอบก็จะตรงกันพอดีนะครับลงมาสุดด้านล่างนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้ว
กรณีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเส้นปะด้วยแสดงว่าเส้นปะตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นเส้นขอบที่ถูกบดบังนะครับมันคือขอบอะไรมันคือขอบตรงนี้ครับจุดนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของทรงกระบอกนะครับมันจึงเห็นมันจึงเห็นเป็นเส้นขอบนะครับรอบชิ้นงานเลยนะครับด้านลายสายจึงเห็นเป็นเส้นปะนะครับแต่เมื่อเราทำการตัดชิ้นงานดูเนี่ยนะครับเราจะต้องเห็นเป็นเส้นขอบของชิ้นงานนะครับก็เห็นเป็นเส้น visible line นะครับแบบนี้ถัดมานะครับก็ขีดนะครับเส้นเนื้อของชิ้นงานนะครับเป็น section line เนาะนะครับเนื้อชิ้นงานนะครับเขียนแทนด้วยเส้น section lineนะครับก็จะได้เนื้อชิ้นงานประมาณนี้ครับถัดมาครับเส้นแบ่งกึ่งกลางของ half section นะครับอันนี้ต้องจำไว้เสมอเลยนะครับว่าเราจะใช้เส้น center line นะครับในการแบ่งเส้นขอบของชิ้นงานนะครับเนาะในการแบ่งกึ่งกลางนั่นแหละนะครับเราจะใช้เป็น center line นะครับในการแบ่งกึ่งกลางของ half section นะครับถัดมาด้านซ้ายมือนะครับข้อนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าอะไรครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตนะครับก็คือเมื่อเรามองจากขอบนอกเข้ามาเนี่ยนะครับมันยังมีเส้น visible line เนาะคือเป็นเส้นขอบของชิ้นงานเนี่ยนะครับมาจนถึงจุดแกนกลางตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนพื้นผิวใช่ไหมครับก็จะต้องเห็นเป็นเส้นขอบดังนั้นนะครับเราต้องเขียนเส้นขอบตรงนี้ด้วยนะครับมาสุดจนถึงcenter line นะครับก็คือมาสุดจนถึงขอบที่เป็นครึ่งหนึ่งของชิ้นงานนะครับแบบนี้จึงจะสมบูรณ์นะครับสำหรับข้อ2นะครับจากนั้นนะครับก็ขีดเส้นนะครับไกด์ไลน์นะครับเพื่อเขียนชื่อของ section นะชิ้นงานนะครับเป็น section AA เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการตัดมานะครับเป็นสเกล1ต่อ1นะครับนะครับเท่านี้ก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับในข้อ2นะครับที่เป็นภาพ3มิตินะครับชิ้นงานในข้อ2นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการตัดแบบ full section นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบเดียวกันเลยนะนะครับแต่นี้เป็นการตัดแบบ full section นะเห็นไหมครับว่าเส้นขอบตรงนี้เห็นไหมครับที่เขียนตรงนี้นะครับนี่นะครับคือเป็นขอบที่เกิดจากขอบมุมตรงนี้นะครับนี่ขอบที่เกิดจากมุมตรงนี้นะครับแต่ว่ามันวนขอบใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเป็นทรงกระบอกเนาะก็จะวนขอบไปจนถึงด้านหลังนะครับอ้อมมาจนถึงนี่เลยนะครับเนาะด้านไลท์ไซส์เราจึงเห็นเป็นเส้นปะรอบเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราทำการตัดเซกชันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นขอบเนาะเป็นเส้นขอบของ visible line นะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงต้องมีเส้นนี้ออกมาใช่ไหมครับส่วนกรณีที่อีกครึ่งเดียวใช่ไหมครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับสาเหตุที่ต้องมีเส้นขอบมาจนถึงเส้นนี้เลยนะครับจนถึงเส้น center line เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันคือขอบจากการเปลี่ยนพื้นผิวตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะส่วนอีกขอบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นขอบของรอยต่อระหว่างเส้นตรงกับส่วนโค้งใช่ไหมครับที่เกิดการแทนเจนต์กันพอดีนะครับอันนี้ในแอปมันโชว์มาเฉยๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นใช่ไหมครับเราจะไม่เห็นนะเราจะไม่ใส่นะครับ
สำหรับ SSI 4-1 นะครับก็จะมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ